บริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดหรือ AAT ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2538ด้วยการร่วมทุนระหว่างบริษัทฟอร์ดมอเตอร์คัมปานีและบริษัท Mazda Motor Corporation เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตรถกระบะ1ตันสำหรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกในปีพุทธศักราช2538 AAT ใช้เงินลงทุนกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ที่ทันสมัยมีกระบวนการผลิตครบวงจรและด้วยโรงงานที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบแห่งนี้ AAT จึงสามารถผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หลักได้ภายในโรงงานโดยการผลิตนั้นประกอบด้วยการขึ้นชิ้นส่วนโลหะการประกอบตัวถังการพ่นสีการประกอบเครื่องยนต์และการประกอบรถยนต์เพื่อทำการผลิตรถกระบะ1ตันสำเร็จรูปและชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อสนับสนุนโรงงานของ Ford และ Mazda ในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศทั่วโลกบริษัทออโต้ไอแลนด์ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่บนเนื้อที่519ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองโดยการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และในปีพุทธศักราช2550นับเป็นอีกหนึ่งปีที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งโดย Ford และ Mazda ได้ประกาศแผนการร่วมลงทุนเพิ่มเติมมูลค่ากว่า500ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขยายฐานการผลิตสำหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ที่ทันสมัยโดยติดตั้งระบบและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในหลายๆพื้นที่และสามารถผลิตรถยนต์ได้หลายรุ่นในสายการผลิตเดียวกันรวมเงินลงทุนร่วมกันเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐAATผลิตรถยนต์คุณภาพสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า130ประเทศทั่วโลกภายใต้ชื่อ Ford และ Mazda ซึ่งมีกำลังการผลิตรถกระบะ1ตันกว่า 200,000 คันต่อปีและได้ฉลองยอดการผลิตรถกระบะครบ1ล้านคันเมื่อปีพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายการผลิตก่อนแผนที่วางไว้ถึง2ปีและหลังจากที่มีการขยายสายการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กกำลังการผลิตโดยรวมของ AAT จะเพิ่มเป็น 220,000 คันต่อปีจึงนับได้ว่าโรงงาน AAT เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคของ Ford และ Mazda และมีมาตรฐานระดับโลกเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยการยึดมั่นในคุณภาพการผลิตและดำเนินงานตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอดนอกเหนือไปจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้ว AAT ยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของฝ่ายผลิตและบุคลากรไปพร้อมๆกันด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งสร้างคุณภาพระดับโลกในผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการที่ดีเลิศให้เกินความคาดหวังของลูกค้าทั่วโลกโดยพนักงานที่มีความสามารถน่าชื่นชมปัจจุบัน AAT มีพนักงานถึง 3,700 คนที่รวมถึงวิศวกรช่างเทคนิคและช่างประกอบรถยนต์ที่มีความชำนาญสูงและในปีพุทธศักราช2552 AATจะสรรหาพนักงานเพิ่มอีกกว่า 2,000 ตำแหน่งส่งผลให้มีการสร้างงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 ตำแหน่งด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร AAT มีการวางแผนฝึกอบรมพนักงานที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกบริษัทและการฝึกอบรมในต่างประเทศการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยโดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยได้ฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานก่อนที่จะจบการศึกษาและก้าวสู่ชีวิตการทำงานอย่างแท้จริงสุขอนามัยที่ดีความปลอดภัยความพึงพอใจและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญในอันดับต้นๆบริษัทได้จัดห้องพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีการตรวจรักษาตลอด24ชั่วโมงบริการอาหารที่สะอาดรสชาติดีภายในห้องอาหารที่สะอาดแก่พนักงานทุกคนมีรถบัสปรับอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องเดินทางไปกลับแก่พนักงานกว่า70สายบริการรับและส่งพนักงานทุกคนในทุกๆวันส่งเสริมความมั่นคงของพุทธศาสนาโดยบริษัทจัดให้มีการทำบุญตักบาตรทุกเดือนและกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคนก้าวหน้าองค์กรมั่นคงและคนในองค์กรก็มีความสุขสนับสนุนความสัมพันธ์ภายในองค์กรด้วยกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลายรวมถึงกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของพนักงานทุกคนนอกเหนือจากความสำเร็จด้านการผลิตแล้ว AAT และพนักงานยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบมาตลอดรวมทั้งโครงการเพื่อสังคมต่างๆตั้งแต่การบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาไปจนถึงอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ในภาวะวิกฤตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยสำหรับออโต้ไอแลนด์ความมุ่งมั่นสู่คุณภาพอันสูงสุดนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องเช่นเดียวกับการให้ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมการทำงานความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานจนเราได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมายด้านคุณภาพ AAT ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานมากมายดังนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002ในปีพุทธศักราช2542รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO TS 16949เวอร์ชั่น2002ในปีพุทธศักราช2547รางวัลที่1 JD Power Asia Pacific Initial Quality Survey IQS หรือการสำรวจคุณภาพรถยนต์ใหม่สำหรับรถกระบะ1ตัน Ford Ranger ในปีพุทธศักราช2543และ2544และสำหรับรถกระบะ1ตันMazda Fighter ในปีพุทธศักราช2547รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษ ISO TIEC 17025เวอร์ชั่น2005ในปีพุทธศักราช2550สำหรับมาตรฐานไอเสียดีเซลยูโรขั้นที่3โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ติดต่อกันจวบจนปัจจุบันโดยกระทรวงแรงงานรางวัลเทียนส่องใจในปีพุทธศักราช2547โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยรางวัลโกลด์ไทยแลนด์ 5S Award ในปีพุทธศักราช2548โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการระดับทองในปีพุทธศักราช2550โดยกระทรวงแรงงานและสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย Safety Health Assessment Review Process หรือ SHARP ระดับ8ในปีพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐานความปลอดภัยของฟอร์ดและแสดงให้เห็นว่าโรงงาน AAT ได้มีการดำเนินงานและพัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001ในปีพุทธศักราช2543นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสหภาพแรงงานเสมอมาและได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นระดับประเทศในปีพุทธศักราช2547และ2548และรางวัลอื่นๆอีกมากมายอันเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งและความสำเร็จของออโต้อาไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดอ
จากจุดกำเนิดของความสร้างสรรค์ในการผลิตยานยนต์สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทออโต้อาไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการผลิตยานพาหนะในการขับเคลื่อนคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทแม่คือ Ford และ Mazda ด้วยฝีมือคุณภาพของพนักงานชาวไทยในครอบครัว AAT The Origin of Road Regions